ตั้งโยกย้ายนายทหารระดับชั้นนายพลผ่านไปเรียบร้อยข้างบนไม่มีเซอร์ไพรส์แต่ไส้ในล้างไพ่กันแทบทุกกองทัพครับโอ้โหนี่ถือว่าต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกครับใช่ไหมเอาง่ายๆเอาที่โผไม่พลิกโผเนี่ยไม่พลิกผู้นำเหล่าทัพบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกบิ๊กปูเป็นผู้นำกองทัพบิ๊กแมวก็ไม่พลิกนะจิรพลว่องวิทย์ผบ.ตร.แต่ไม่พลิกจริงแต่ว่ามีคำถามเยอะมากมีคำถามเอางี้นะไม่พลิกแต่ข้างในล้างไพ่หมดเลยเอางี้1สุวินแจ้งยอดสุขพลเรือเอกสุวินที่เป็นคู่แข่งเบียดแข่งมา3ครั้งพ้นเลยไปอยู่นู่นครับกองทัพไทยรอวันเกษียณคุณเห็นนะเพราะโดยหลักอยู่คงอยู่ไม่ได้แล้วนะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเพราะมัน3ครั้งแล้วไงคุณดูต่อมาครับวรวุฒิและบิ๊กโอชลทิศครับแม้จะอยู่ที่นั่นแต่ถูกแขวนใช่ไหมโอ้โหนี่คุณเห็นภาพไหมคือผมไม่พลิกแต่ข้างในอาจจะป่วนอยู่นะป่วนทอรอนเนี่ยต้องจับตาต่อมาดูบิ๊กปูก่อนแกนนำสำคัญต้องทอบอนี่แหละทอบอบิ๊กปูแซงโค้งพรวดเลย จากรุ่น26จากแม่ทัพภาคที่1ขึ้นเสทอบออายุน้อยที่สุดเกษียณปี70แซงพรวดขึ้นมาเป็นผบทบครับ2คู่แข่งที่เป็นแคนดิเดต1ธราพงษ์มาละคำอดีตแม่ทัพน้อยที่1ที่ถูกพี่บิ๊กปูแซงขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1แซงมาก่อนหน้านี้แซงมาก่อนหน้านี้ตัวเองต้องเป็นที่ปรึกษาต่อมาพอขึ้น5เสือครับบิ๊กปูเข้า5เสือตัวเองเป็นรองบิ๊กปูเป็นเสนาธิการชิงอีกรอบนึงบิ๊กปูเข้าสู่แม่ทัพภาคหนึ่งแพ้อีกและบิ๊กปูบิ๊กปูจะอยู่ไปถึงปี70พร้อมกับรัฐบาลเป็นทหารคอแดงนะพี่วีถูกต้องรอบนี้แทนเข้าที่กองทัพไทยกองทัพไทยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดคอแดงมา2คนแล้ว จะเอาธราพงษ์เข้าก็ไม่ได้ธราพงษ์ไปต่อคิวที่รองปลัดกระทรวงกลาโหมพี่วีนี่คือแตกอีกไม่เซอร์ไพรส์แต่มาดูไส้ในไส้ในพี่โอนี่ไส้ในเขาบอกที่ดูสนุกสนานที่สุดให้ดูที่ไหนที่กองทัพภาคที่1ครับนี่กองทัพภาคที่1พนาขึ้นมาเสร็จตั้งอมฤตบุญสุยาแม่ทัพน้อยที่1ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1คุมกำลังรบนี่แสดงผ่านแม่ทัพน้อยมาก่อนแต่บิ๊กปูไม่เคยผ่านแม่ทัพน้อยแม่ทัพภาคหนึ่งขึ้นมาเป็น5เสือทบเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกชิดสนุพงศ์ รอดสิริครับบิ๊กไก่ตอนนี้เราดูนะนี่รุ่น27นะนี่รุ่น27นี่รุ่น28นะนี่อีกคนหนึ่งรุ่น29นี่เป็นรองแม่ทัพภาคที่1เขาตอนนี้วางคนหมดครับรองแม่วางคนหมดครับแม่พี่วีดูภาคหนึ่งแม่ทัพน้อยรองแม่ทัพรองแม่ทัพนี่คือพี่วีลายที่จับตาต่อไปคนนี้เกษียณ73 73โอ้โหนี่ดูนะหลังบิ๊กปู3ปีถ้าไล่ตามมาเป็นแบบนี้บอกได้เลยลายการบังคับบัญชาต่อไปผู้บัญชาการฐานบกอยู่ที่นี่ครับใน4คนเนี่ยใน4คนเนี่ยผมว่าจะอยู่ที่ตรงนี้ครับพอ2คนนี้เหรอ27กับ28เนี่ยเหรอพอบิ๊กปูเกษียณอีก3ปีนะครับรายการบังคับบัญชาใน5เสือทบจะไม่พ้นจากนี่ครับนี่จับตาล่วงหน้าไปได้เลยเหรอฟันธงได้เลย3ปีนี่ผบ.ทบ.จะนั่งยาว3ปีครับรอบนี้พี่วีดูนะบิ๊กปูเกษียณ70ครับบิ๊กต้นเกษียณปีหน้าปีหน้าบิ๊กช้างก็เกษียณปีหน้าครับวสุเกษียณปี6869 69บิ๊กลุงก็เกษียณปี69เกษียณก่อนหมดเลยโอ้นี่เกษียณก่อนผบ.ทบ.หมดเลยโอ้ไม่มีใครเลื่อยขาเก้าอี้บิ๊กปูเลยเออนี่จริงนะโครงสร้างโครงสร้างแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะภูมิใจผบ.จะเกษียณก่อนรองนะร้ายกว่านั้น รอบนี้เจริญชัยหินเทาโอ้โหผบ.ต่อล้างไพ่ในหน่วยคุมกำลังหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับหน่วยคุมกำลังไปอยู่ไหนไปกลางตำราครับกลางตำราคือไปอยู่อีกฝั่งนะไปกลางตำราหมดเลยดูนะพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตผบ.พลร.2รักษาพระองค์ไปอยู่ไหนกองกำลังหลักนะครับนี่ไปเป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยจปล.ก็เปิดตำรา
คือตำราตำราแทนที่อาวุธพลตรีเอกอนันต์เหมบุตรไอ้นี่โอ้โหเขาบอกว่าปึกปึกเลยกำลังปึกเลยผบ.พลร11ลาบ11อ่ะพี่วีเอางี้ใหญ่ป่ะลาบ11คุมกำลังไปอยู่ไหนโรงเรียนจปล.อีกรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยจปล.ครับปลดอาวุธไปกลางตำรานี่คุมกำลังโอ้โหนี่อีกพลเรือพลตรีวุฒยาจันทมาศผบ.ร.9ไปอยู่ไหนรองเจ้ากรมยุทธการศึกษาทหารบกตำราจะคุมตักคุมกำลังไปตำราเขาบอกว่าไม่รู้อะไรแต่เขาสร้างคนใหม่มาคุมกำลังครับนี่มาดูทัพใหม่มาดูนะนี่ฮะนี่อันนี้คือตัวไอ้ทางนี้คือกระทรวงกลาโหมครับสนิทชนกปีหน้าเกษียณครับตัวเต็งนี้ที่เหลือเนี่ยเขาบอกว่าอายุราชการน่ะไม่ทันไม่ทันใช่มั้ยไม่ทันครับน่าจะเป็นธราพงษ์แต่ฟ้ามันจะเปลี่ยนสีอันนี้ในส่วนกลาโหมครับรอบนี้การแต่งตั้งนะโอ้โหพี่วีเอ้ย มันที่สุดที่คนสนใจคนจะถามมาตลอดนะพบพบทบอย่างที่บอกคือค่อนข้างที่นิ่งและรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเป็นคนของใครเอานี่แต่เนี่ยทอรอเนี่ยบิ๊กแมวขึ้นบิ๊กโอเป็นรองรอมา2รอบแล้วครับเป็นรองแขวนบิ๊กโอปีหน้าเกษียณบิ๊กน้อยปรวุฒิจากเดิมเสทรแขวนเป็นประธานที่ปรึกษากองทัพเรือเขาเรียกตำแหน่งแขวนนี่แขวนยังไม่ประธานแต่ได้อัตราพลเอกพิเศษพลเรือเอกพิเศษนี่ก็พลเรือเอกพิเศษเหมือนกันนะเตรียม25นี่เตรียม25พลเรือโทพิจิตรศรีรุ่งเรืองขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยจากไอ้ทรพภาค2บิ๊กเฟื่องไพโรจน์เฟื่องจันทร์เนี่ยเตรียม24ลองเสขึ้นเสแล้วก็ณัฐพลบิ๊กเดียวพาณิชย์ครับไอ้นี่เจ้ากรมการข่าวฐานเรือขึ้นเป็นผบ.กองเรือยุทธการปัญหามีเรื่องเดียวในทัพเรือตกลงบิ๊กแมวเนี่ย จะคุมทัพเรืออยู่มั้ยนั่นน่ะสิเพราะคอมแมนด์สำคัญที่สุดสำหรับนายทหารครับอยู่ไม่อยู่ต้องครับต้องตอบโจทย์นี้ก่อนว่าคนของใครคนย้ายแต่งตั้งรอบนี้ดูให้ดีนะหนึ่งบางส่วนเป็นปฏิบัติการล้างคอแดงเพื่อสร้างกอเขียวแต่บางส่วนสร้างคอแดงขึ้นมาใหม่เป็นกองกำลังเขาบอกว่ารอบนี้ครับเพะเลยครับนี่สายที่เข้มแข็งที่สุดมี2สายครับ1สายลุง2สายบิ๊กแดง เข้มแข็งบิ๊กแดงผนึกกับนรงพันธ์ลุงที่ที่ลุงพูดถึงไม่ใช่ลุงป่านะ มาดูนี่2คนนี้มาเหมือนกันจริงๆ3คนนะบิ๊กแดงบิ๊กแดงคนนึงเป็นผู้บัญชาการกองสไตรเกอร์ครับพออยู่ที่8ลิ้วหน่วยเคลื่อนที่เร็วแต่พูดถึงว่า3ปีไงอยู่3ปีต่อมานรงพันธ์เจ็ดแก้วแท้นรงพันธ์ก็เหมือนกันเข้าปุ๊บเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งประกาศตนเลยครับเป็นทหารของพระราชาอยู่สามโต้หลักก็คือพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเว้นระยะห่างกับฝ่ายการเมืองตอนนั้นนรงพันธ์คุยกับนายกตู่รู้เรื่องไหมเออนะไม่ค่อยไม่สนใจเรื่องการเมืองระหว่างลากของทหารเข้มแข็งมีระยะห่างเลยนะแล้วอยู่3ปีกันเหรอ3ปีโอ้นี่นี่ยังไม่ทันเกษียณวันที่1กันยาครับโปรดเกล้าให้เป็นนายทหารพิเศษครับครับยังไม่ครบเกษียณนั่นคือเส้นทางของอดีตผบ.ทบ.มาปัจจุบันมาปัจจุบันพนาแคล้วปลอดทุกเป็นทหารวงเทวันคอแดงครับอบรมคอแดง1เดือนพ้นหลักสูตรปึ้งขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1เลยโอ้นี่แซงโค้งเลยตอนเข้ากองทัพภาคที่1นี่30กันยาพูดไว้ชัดเลยกองทัพภาค1เป็นหน่วยทหารที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงจัดตั้งขึ้นและไว้วางพระราชหฤทัยในการทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศชาติรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าและเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของประชาชนโดยตลอดแนวทางปฏิบัติงานจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิตโดยจะปฏิบัติหน้าที่ตามปฏิทานว่า
พิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินอีกทีสิพี่วีเหมือนไหมเหมือนนี่อานุได้พิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินนี่เป็นนายทหารที่เป็นแม่ทัพ บก2คน3ปีคนละ3ปีพี่วีครับเขาบอกว่า3ลายตอนนี้ที่วางกำลังจะไล่บี้กัน3กลุ่มเนี่ยครับกลุ่มแรกวงเทวันคอแดงนี่กลุ่มที่2ทหารเสือราชินีคอแดงและหน่วยที่3พิเศษคอแดงส่วนบูรพาพยัคฆ์และสายบ้านป่าตกขบวนครับหมดเลยเหรอพี่วีครับในระนาบกองคุมกำลังตอนนี้ใครสายสัมพันธ์กับบ้านป่ากระเด็นหมดเลยกระเด็นหมดเลยนะมาดูคนที่จ่อเข้าลาย5เสือทบซึ่งเขาวางคนในอนาคตนะใช่เมื่อกี้ครับกาไว้เลยดูเนชั่นอินไซต์กาไว้เลยคนเหล่านี้จะเป็นเข้าลายแม่ทัพและเข้าลาย5เสือทบหนึ่งบิ๊กใหญ่อามริตบุญสุยานี่แหละเตรียม27ทหารเสือราชินีคอแดงขอกาไว้ว่าถ้าไม่ผิดไม่พลาดต่อจากพนาถ้าพ้นจากนี่ก็เป็นคนนี้แหละครับวรยศเหลืองสุวรรณบิ๊กไก่เตรียม28รองแม่ทัพภาคที่1ตอนนี้เป็นแม่ทัพน้อยอัตราพลโทจะเข้าเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งแทนอมริตคนนี้73ครับนี่หลัง70จะลุ้นกับ2คนนี้เหรอ7ใช่โอ้นี่ต่อมานี่บิ๊กเต้พลตรีณรงค์ฤทธิ์ตอนนี้คัมภีระนี่ครบมือฉมังเลยครับขึ้นพลโทเป็นผบ.นสส.คุมหน่วยรบพิเศษแต่เขาบอกให้ดูคนต่อไปที่เขาวางตัวกันไว้คนเลยเหรอไม่พ้นเสเอิร์ดครับเป็นหน่วยรบพิเศษคอแดงเหรอใช่โอ้โหนี่ไล่บี้จริงๆเหมือนพี่โอว่าจริงนะนี่จะเกษียณยาวเหยียดเลยพี่วีนี่อายุน้อยเตรียม31เหรอตอนนี้เป็นผบ.พลลบพิเศษที่1ครับตัวเต็งเลยครับเสเอิร์ดครับน่าจะเข้า5เสือทบ.หลังจากนี้โอ้ถ้าพ้นจากนี่คนนั้นเข้าเลยครับเขาวางลายไว้เป็นแบบนั้นและถ้าเกษียณพี่วีครับยาวๆเขาบอกว่ารอบนี้ผู้นำเหล่าทัพอายุยาวครับครับไม่ใช่ปีต่อปีอีกต่อไปเพราะต้องจับตานะครับกว่าจะเกษียณ3ปีซึ่งตามจำนวนเทอมของรัฐบาลครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ